กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าผลักดันการส่งออกให้ติดลบน้อยที่สุดหลังปรับประมาณการการส่งออกไทยปีนี้เป็นติดลบร้อยละ3แต่ระบุแม้มูลค่าการส่งออกจะลดลงส่วนแบ่งการตลาดของไทยยังคงเท่าเดิมอีกทั้งมีการปรับตัวดีขึ้นในบางตลาดพร้อมเปิดโอกาสการค้าการลงทุนไทยลาวเพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งสองประเทศได้รับทราบความคืบหน้าและสิทธิพิเศษทางการลงทุนตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน3ปีข้างหน้าคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลอนุมัติเลื่อนเวลาการออกรางวัลสลากจากวันที่16สิงหาคมเป็นวันที่17สิงหาคมนี้หลังติดกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่รวมทั้งพิจารณาแนวทางการจัดสรรสลากรูปแบบใหม่5แนวทางเพื่อนำมาใช้ในปี2559ได้แก่จัดสรรให้รายย่อย5เล่มคู่จัดสรรให้10เล่มคู่จัดสรรให้ตามความต้องการและความสามารถของผู้ค้าสลากจัดสรรให้ตามความต้องการแต่จำกัดเพดานไม่เกิน50เล่มคู่และจัดสรรผ่านช่องทางแบบออนไลน์กระทรวงคมนาคมเตรียมประกาศปรับลดค่าโดยสารรถบขส.และรถร่วมบขส.2-3 สตางค์ต่อกิโลเมตรในวันที่20สิงหาคมนี้หลังราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นปัจจัยต้นทุนถึงร้อยละ35ปรับตัวลดลงพร้อมยอมรับหากเดือนตุลาคมนี้กระทรวงพลังงานลอยตัวราคาก๊าซ NGV จริงจะส่งผลกระทบต่อค่าโดยสารรถสาธารณะที่ใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิงแต่หากมีมติออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มรถโดยสารสาธารณะให้ใช้ NGV ในราคาพิเศษก็ไม่จำเป็นต้องปรับโครงสร้างราคาธนาคารกลางจีนประกาศลดค่าเงินหยวนลงอีกเกือบร้อยละ2และส่งสัญญาณการปรับลดอย่างต่อเนื่องกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยมั่นใจการลดค่าเงินครั้งนี้จะไม่กระทบกับไทยและจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจจีนและการค้าในภูมิภาคระยะยาวขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ยอมรับกังวลว่าการลดค่าเงินจะฉุดหุ้นกลุ่มส่งออกเหตุผลประกอบการฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดจากเดิมคาดว่าผลประกอบการหุ้นกลุ่มนี้จะดีขึ้นในช่วงไตรมาส4สายการบินนกแอร์ยอมรับผิดเรื่องระบบเช็คอินล่มนานถึง3ชั่วโมงครึ่งแต่ได้เร่งดำเนินการแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วเบื้องต้นน่าจะเกิดปัญหาขัดข้องเรื่องระบบไฟฟ้าที่บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นสำนักงานใหญ่ส่งผลให้ระบบฐานข้อมูลหลักและฐานข้อมูลสำรองที่เก็บไว้กับบริษัททรูเกิดความเสียหายโดยยินดีให้ตั๋วโดยสารภายในประเทศฟรี1ใบสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินดีเลย์นายสมชายภคพาทวิวัฒน์นักวิชาการอิสระให้ความเห็นกรณีจีนปรับลดค่าเงินหยวนอย่างต่อเนื่องว่าเป็นการปูทางสู่การเปิดเสรีภาคการเงินและการลอยตัวค่าเงินหยวนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFโดยไทยจะได้รับผลกระทบจากการลดค่าเงินครั้งนี้คือทำให้สินค้าส่งออกไปจีนแพงขึ้นและความสามารถในการส่งออกของสินค้าไทยด้อยลงเมื่อเทียบกับจีนที่ส่งออกไปตลาดเดียวกันแต่อาจมีผลกระทบไม่มากนักเพราะก่อนหน้านี้เงินบาทอ่อนค่าลงมากแล้ว